สวัสดีค่ะไฟคลับชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะเราอยู่กันที่สวนเงาะสวิกสายใจนะคะ จังหวัดกำแพงเพชรค่ะคืออยากจะบอกว่าเงาะแบบสดๆเลยทุกคนดูเงาะแบบเยอะมากคือที่นี่จะเป็นสวนเงาะนะคะแล้วก็เมื่อกี้เขามีใบหม่อนใบหม่อนมาดูพัดใบหม่อนใช่ปะใบหม่อนหรือกัน ทุกคนนี่คือใบหม่อนนะคะเขาเอามาแบบพันหมูรองรับเอามาพันหมูคือรสชาติมันเหมือนแบบขออนุญาตเปิดแมสหมูแล้วทอดใช่ไหมเอาไปพันหมูแล้วทอดคือไม่เคยกินกันนะไม่เคยกินมันรสชาติคล้ายๆอะไรวะพัดเมื่อกี้คุณให้ดูมันหมูอ่ะมันเหมือนทอดมันนิดๆอ่ะอร่อยคล้ายๆทอดมันเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูในสวนกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะไปเด็ดกินให้หมดเลยไปดูสวัสดีค่ะว่ามีอะไรให้รับใช้ครับบังเอิญเจอเขามาทำข่าวสวัสดีค่ะพี่ที่นี่ที่ไหนคะที่นี่บ้านคลองน้ำไหลขอโทษนะคะสวัสดีครับที่บ้านคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชรนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นสวนเงาะสวนเงาะสวิกสายใจก็เป็นสวนของพี่สวิกเขาวันนี้ก็มีเกษตรนะทีมงานเกษตรจังหวัดทีมงานเกษตรอำเภอรวมไปถึงท่านรองผู้ว่าก็มาเยี่ยมที่สวนนี้อันนี้พี่ติ๋งมาทำข่าวอยากทราบว่าเกษตรกรช่วงนี้ไหมครับใช่ใช่วันนี้เนี่ยมาทำข่าวเพราะว่าเกษตรกรในช่วงแบบโควิดระบาดหนักระลอก3เนี่ยเขาจะจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของเขายังไงมีเงาะมีทุเรียนมีมังคุดแถมยังมีไออินทผลัมพันบาฮีที่นี่อีกซึ่งเป็นผลไม้ยอดฮิตมากที่นี่กำแพงเพชรเนี่ยทุกคนย่อมรู้ใช่ไหมกำแพงเพชรคือเมืองกล้วยไข่แต่เดี๋ยวนี้มันมากกว่ากล้วยไข่ผลไม้หลากชนิดเลยมาที่นี่ก็อยากจะรู้ว่าเกษตรกรเขาอยู่รอดยังไงในช่วงโควิดเพราะว่าไม่มีคนมาซื้อที่สวนเนื่องจากว่าเกรงว่าจะมีการระบาดวันนี้คนที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลเรื่องเกษตรกรเขาก็มาเยี่ยมชาวสวนมาดูสาทุกสุขดิบว่าเขาจะจัดจำหน่ายสินค้าเขายังไงครับวันนี้เราต้องเว้นห่างกันใส่แมสก์ด้วยนะใช่ใช่วันนี้มันต้องอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันระบาดหนักเหลือเกินตาย50ติด 6,000 แล้วตอนนี้ไม่ไหวไม่ไหวค่ะเมื่อกี้นะคะก็เป็นคุณเชิงชายนะคะหวังอุ่นจากช่อง5นะคะพอดีพี่เขามาทำข่าวเราก็มาถ่ายพอดีรายการพี่เขาอะไรนะรายการ5อาสาเพื่อประชาชนค่ะฝากด้วยอย่าลืมไปติดตามพี่เขาด้วยนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยวพวกเราก็จะไปกินเดี๋ยวไปดูตอนพวกเรากินใช่ไปดูเมนูพื้นบ้านไปเดี๋ยวจะเด็ดเงาะกินจากต้นเลยเฮ้ยเด็ดเลยดีกว่ามาดูทุกคนเกิดมาเพิ่งเคยกินเงาะจาก wow. ต้นครั้งแรกต้นไหนวะพัดเอ้ยลูกไหนวะขอบคุณค่ะลูกเงาะขออนุญาตเปิดแม้นะคะหวานจับลองกินนี่จับต้นเลยลองเร็วตดจับต้นเพื่อคนดูเปลือกบางด้วยอ่ะเงาะโรงเรียนมะอุ้ยผักติดฟันด้วยแล้วพี่หลีก็ไม่พอบอยเป็นไงว่าไอ้ปอรสชาติบอยอีห่าผักติดฟันจังเลยบอยไปซื้ออันขอจากต้นอ่ะฮะเขาเรียกเขาเรียกพี่เขาเลยว่ายังไงขายยังไงตอนนี้เงาะโลเท่าไหร่อ๋อที่นี่ขายเองนะครับอยู่ที่35 3โล100แล้วส่งครับแม่ค้าจะมารับเองก็โลละ25บาทมาเก็บเอง
มารับเองแล้วก็มาขึ้นเองเก็บเองนี่โลละ25บาทที่ขายออนไลน์ได้ไหมขายด้วยขายออนไลน์ด้วยขาย new normal ยุค new normal แล้วช่วงนี้ไม่ค่อยดีหรือว่าดีดีครับอันนี้นี่นี่เงาะเงาะเป็นรุ่น2รุ่นแรกหมดไปแล้วครับก็ลูกค้าก็มาแบบมาเก็บเองเก็บเองแล้วก็ช่างกิโลคิดได้เลยไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงธรรมชาติเลยครับครับเรียนเชิญนะคะทุกท่านนี่เงาะโรงเรียนพันเงาะโรงเรียนแต่มาปลูกของร้านเขาเลยตั้งชื่อเงาะของร้านรสชาติกินอร่อยกรอบหวานร่อนไม่มีน้ำเดี๋ยวผมลองชิมก่อนได้เลยได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจ้าของสวนมาเองเจ้าของสวนมาเองเจ้าของคุณสวิกนะคะกินได้ไงคือดกมากอ่ะอันนี้เขาบอกว่าล็อต2รุ่น2รุ่น2นะคะรุ่นแรกหมดไปแล้วทั้งใบก็ฉีดฮอร์โมนเรื่องยาฆ่าแมลงเราจะไม่เน้นเราจะใช้พวกแมลงมีแมลงวันทองเราใช้ยาล่อมันจะมีขวดอยู่ตรงไหนมียาล่อขวดกับกาวเรื่องยาฆ่าแมลงนี่ไม่มีปลอดสารพิษเดี๋ยวลองเด็ดดูหน่อยได้เลยเด็ดขาดได้เลยไอ้เขียวๆเงี้ยจะขอบร่อนอ๋อเขาบอกเขียวๆก็กินได้มันจะกินอร่อยกว่าทิ้งสุกนะลองค่ะเพิ่งเคยรู้ว่าเขียวๆก็กินได้กินได้เพิ่งเคยรู้อร่อยกว่างอมถ้างอมมันจะออกเปรี้ยวนิดๆอืมกรอบกรอบอันนี้กรอบกรอบเลยอร่อยอืมเขียวๆก็กินได้คุณลองเด็ดอันนี้อร่อยอ่ะกินได้ครับแต่อย่าไปงี้เหรอมากนั่นได้นั่นเลยนั่นเลยหวานมากทุกคนจับลูกต้องถ้าเราไม่กลัวเราต้องเนี่ยมันเต็มมือใช่ไหมถ้าบีบแล้วแบนๆอย่าไปเอามันจะรีบลูกมันจะรีบถ้าเราจับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันจะรีบเนี่ยเราต้องจับแบบเต็มมือหน่อยเขียวก็กินได้เพิ่งรู้ว่าเงาะเขียวๆก็กินได้ อร่อยกรอบกรอบมันจะกรอบเปลือกบางด้วยอ่ะพี่สวิกมีกี่ไร่ครับเนี่ยมี6ไร่ครับ6ไร่6ไร่120ต้น120ว้าวปีนี้ขายยังไงปีนี้ก็ขายมั่งส่งมั่งก็ใกล้ๆหน่อยมีพ่อค้ามาซื้อที่สวนปะมีเนาะยังพอมีครับมีแล้วนี่ก็โทรมาทุกวันช่วงโควิดอย่างนี้ยังไงอ่ะก็ถ้าขายเข้ามาเองแต่ก็เราไม่มากไม่มากรับคน2คนที่ไม่มากเข้ามาก่อนใช่แต่คนที่เข้ามาซื้อในสวนเลยก็แบบเหมือนมาชิมเนาะมาเก็บเองแล้วก็แต่เราขายโล35 300หน้าสวน35 300ก็ได้ราคาดีนะครับแต่เขาก็มาเก็บเองอะครับเก็บด้วยชิมด้วยกินด้วยเราไม่ว่ากัน แล้วที่ตลาดเขาขายเท่าไหร่ตลาดก็อยู่ราคานี้แหละครับแต่ตอนนี้ราคาน่าจะลงละเพราะว่าราคาดีราคาดีจะมาตีเนาะราคาดีเลยแต่ของเราก็จะขายราคานี้อยู่เพราะว่าราคาปีกเลยคนกินเขาติดใจเพราะว่าคนกินเขาบอกที่นี่กินอร่อยเงาะที่นี่กินอร่อยตอนนี้มีขายพี่ถ้าจะซื้อกลับบ้านก็โล2โลเนี่ยก็มีครับแต่ต้องรอดิไม่มีคนเก็บก็มีอยู่รอหมดเลยกินข้าวแล้วกินข้าวอีกแล้วกินข้าวอีกแล้วไปกินข้าวเวลาที่รอคอยหวานอร่อยมากเลยอ่ะกรอบเปลือกเขาบางอันชันมะนาวน้ำอันชันมะนาวเวลคัมดริงนี่น้องให้นี่ด้วยแดงอุ้ยบีบหลอดไปแล้วไฮไลท์ร้านอร่อยไม้อย่าบีบเมื่อกี้หนูก็บีบจะบีบหนูก็บีบนี่มันเป็นพืชนะคือเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะที่หลอดจากต้นอ้อหลอดจากต้นอ้ออันนี้ธรรมชาติว้าวภูมิปัญญาชาวบ้านสุดยอดคือเมื่อกี้เป็นน้องจากชาวเขานะคะแต่งตัวมาต้อนรับชาวช่อง5แล้วก็ไฟคับชาแนลท่าไฟขับเราต้องมีนะท่าต่อเวลาเปิดตัวไฟขับอ่ะมีท่าอย่างไฟขับชาแนล
้องไม่เห็นต้องมีไปดูดีกว่าว่ากับข้าวมีอะไรบ้างตลกบ้านงานรอไหมครบไหมได้ครับพี่พอดีเลยครับเปิดมาเปิดดูหลังหน่อยดิหันทั้งเมืองเลยอันนี้เป็นนี่ไงลาปูลาดอกไม้ตีทำช้าจบเลยมีไข่เดียวรอดละก็ถอยมือถือลงมาดิขอลาบินข้าวมันจะเกี่ยวมือถือเปล่าขอลาบินข้าวก่อนนะคะไม่แนะนำเมนูที่ไม่หมดร่วงไม่เด็ดต้องแกะเราคว่ำอ่ะพัดหน่อยไม่เคยเห็นอ่ะตอนแรกนึกว่าข้าวหลามแท้หมูสไลด์คือแม่งสไลด์หมูหลามเดี๋ยวมันร่วงไม่เด็ดร่วงเราไม่มีเราไม่มีบุญชิมแหนมไม่ต่อดิมันมีอะไรบ้างเหมือนน้ำพริกเลยอ่ะเนี่ยใช่ไงเราต้องน้ำพริกกะปิหอมมากรสชาติเหมือนน้ำพริกไม่เผ็ดเหมือนแหนมน้ำคล้ายแหนมมีคือตื่นพี่ก็แบ่งคนอื่นแล้วบ้างไม่เหลือเลยไม่กินเลยเราก็อิ่มกันแล้วนะคะเดี๋ยวEP ต่อไปเราจะไปกันที่ไร่อินทผลัมนะคะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้ด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย